สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดในบางอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นดนตรีเป็นวงนะครับปัญหาของดนตรีเป็นวงเนี่ยนัดซ้อมแล้วมาไม่พร้อมกันบางคนว่างบางคนไม่ว่างเพราะสมาชิกมีตั้ง 5-6 คนนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่อยากเล่นดนตรีเป็นวงกันอยู่เสมอบางครั้งเนี่ยแจกเพลงไป5เพลงให้แก่เลยแกะมาครบมีอยู่3นะมือเบสมือกลองมือกีตาร์มือกีตาร์คอร์ดโซโล่ไม่ได้แกะมาแจกไป5เพลงแกะมาครบ2อ้าวก็เล่นไม่ได้อีกซ้อมมันก็ไม่ไปถึงไหนนะไอ้ครั้งที่เราจะไปพรีเซนต์งานหรือเราจะไปเป็นนักดนตรีอาชีพเพื่อนอ้าวร้านร่วมต่างๆผับสถานที่เหมือนกับที่จะเป็นนายจ้างของเราเนี่ยก็รับวงดนตรีไม่เกิน3ชิ้นเอ้าซะงั้นถ้ามีนักร้องขึ้นมาอีกคนก็เป็น4เอาเกินนะเขาอาจจะนับนะบางที่อาจจะนับเกินว่านี่คือเกินเพราะฉะนั้นปัญหาของการที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองในการที่จะไปเป็นนักดนตรีที่จะสามารถรับงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานเล่นในร้านงานบาร์เบียร์งานในผับในอะไรต่างๆนอกจากว่าสถานที่บางสถานที่ที่เขามีกำลังจ้างนะลูกค้าเต็มก็ต้องการเป็นวงละ5ชิ้น5เล่นกัน4คน5คนขึ้นไปเนี่ยวงใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จ้างได้แล้วมันจะมีที่เหลือให้กับคนที่ไม่ได้ถูกอยู่ในเกณฑ์นี้อีกล่ะวงที่ไม่อยู่ในเกณฑ์นี้ล่ะเอ้านะวงเรามีแค่3คนเออแล้วจะทำอย่างไรในการเล่นให้มันสามารถที่จะสมดุลยกตัวอย่างเยอะแยะไปอย่างวงของโลโซอย่างลาบานูนอย่างที่เล่นกัน3คนนะมีเยอะนะจนถึงวงคัฟเวอร์ดังๆที่ออกทาง YouTube อะไรต่างๆเขาก็เล่นกัน3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นวงทางอีสานที่เล่นกีตาร์อะคูสติกนะครับแล้วก็สามารถที่มีลิฟต์มีลูกเล่นของกีตาร์ที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาเองเล่นในเพลงนั้นแล้วผู้คนก็อินแล้วก็เสพกันได้นะครับเรามาดูก่อนหลักๆในการที่สมมติว่าเราต้องวงในวงเราเนี่ยเลือกที่จะมีกีตาร์เบสกองเท่านั้นแล้วร้องก็จะร้องช่วยกันประสานหลักๆของแนวคิดเบื้องต้นเบสิกเหล่านี้เนี่ยถ้าอยากจะเล่นเป็นวงแล้วไปซ้อมให้มันดีก็คืออะไรบ้างที่ส่วนรายละเอียดที่จะต้องรับผิดชอบเยอะสูงมากนะครับก็แน่นอนอ่ะกลองเบสเขาก็ยืนพื้นแต่ตัวกีตาร์1ตัวจะต้องสร้างอะไรเป็นเสียงร้องอย่างยกตัวอย่างเพลงของโลโซก็เล่น3ชิ้นฮะอย่างเมื่อกี้จะเห็นว่ารายละเอียดหรือลายในการเล่นตีคอร์ดกับการสร้างสรรค์ดนตรีให้เต็มพื้นที่เป็นอะไรที่เราต้องมานั่งมองครับอย่างเช่นสมมติว่าเปลี่ยนเพลงนี้จะเห็นว่ากีตาร์เนี่ยมีวิธีการเล่นในรูปแบบที่เรียกว่ามีลายกีตาร์คอมโพสซิ่งเข้าไปร่วมกับลักษณะการตีคอร์ดการตีคอร์ดคืออะไรยกตัวอย่างนะครับจังหวะโซลสมมติถ้าเล่นตัวเดียวดูนะตรงนี้คืออินโทรที่ควรจะเด่นนะฮะเพื่อให้ดนตรีที่มันแน่นนะครับแทนที่เราจะโซโล่อย่างนี้กลับเป็นหรือจับเป็นคอร์ด C ไปเลยแต่เล่นแบบคล้ายหนึ่งกับคอร์ดเสียงโดเมน1กับ3เห็นไหมครับอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากจะมีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นแล้วก็สามารถเล่นแล้วมีความ
เต็มพื้นที่ของซาวด์เครื่องดนตรีที่มีน้อยนะครับอีกทั้งหนึ่งเนี่ยการกลับไปนั่งคิดนั่งฝึกลักษณะการตีคอร์ดที่กระชับกับเบสสมมติว่าเป็นช้ามันก็ทำให้รู้เหมือนกีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดด้วยเสียงไปด้วยแล้วก็มีตีคอร์ดด้วยเนี่ยฮะซึ่งลักษณะแบบเนี้ยมันจะต้องฝึกนะครับมันไม่ใช่อยู่ๆว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเล่นกีตาร์ขึ้นตีกีตาร์อะคูสติก1ตัวกับคาฮอง1ชิ้นแล้วแน่นปั๊บได้โดยบังเอิญนะครับของพวกนี้มันจะต้องมีทริคมีรายละเอียดที่จะต้องเก็บนะครับสมมุติอย่างผมยกตัวอย่างเพลงดนตรีเพลงหนึ่งนะครับเพลงอะไรนะปะการังของวงซูซูเนี่ยพวกนี้ในลิในลายของเพลงมันก็จะมีดีเทลรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นที่เป็นเมโลดี้ไลน์หรือเป็นซิมโฟนีไลน์ก็คือลักษณะแบบการตีคอร์ดที่ให้สร้างจังหวะสร้างสัดส่วนที่ให้เกิดความเล้าใจนะครับเราก็ต้องไปเก็บรายละเอียดตรงนั้นอย่าไปยืนพื้นอยู่กับจุดจ้องที่จะโซโล่หรือตีคอร์ดอย่างนี้อย่างเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้ดีเทลของเพลงที่มีรายละเอียดเยอะและเครื่องดนตรีมากชิ้นเมื่อกลับมาเทียบหรือเอามาแปลงลงเล่นกับเครื่องดนตรีน้อยชิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนที่ต้องรับผิดชอบในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คือมือกีตาร์ง่ายๆเลยสมมุติว่าเราใช้กีตาร์อะคูสติก1ตัวกีตาร์เบสไฟฟ้า1ตัวแล้วก็กองชุด1ชุดตัวคนที่เข้าใจเรื่องนี้เขาสามารถเล่นได้และทำได้ดีอย่างไม่มีที่ติฟังสนุกสนานแล้วครบรายละเอียดแง่มุมของทางดนตรีด้วยถึงแม้เสียงดนตรีจะไม่ครบตามที่มีในออริจินอลแท็กก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องกลับไปดูว่าเราเป็นหรือยังในเรื่องของการตีคอร์ดให้เป็นจังหวะในเพลงคาราบาวใช้กีตาร์ 3-4 ตัวรวมทั้งอะคูสติกด้วยแต่มันจะมีรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นอยู่นั้นก็คือลายกีตาร์ของนาลิกคาราบาวเขาจะมีซึ่งเพลงพวกนี้ผมเล่นด้วยเครื่องดนตรี3ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วเวลาเราบันทึกเสียงหรือฟังซาวด์ออกมาเนี่ยก็ทุกอย่างก็ออกมาโอเคมากเพราะฉะนั้นทริคต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงเอามาบอกกันอ้าวมายกตัวอย่างกลับไปที่เพลงของโลโซอย่างเช่นนะเราอยากจะเล่นอย่างนี้นะ4/6แต่ว่าไม่จำเป็นก็ได้นะกลับมาที่เล่นที่4เลยก็ได้แม้เสียงกีตาร์ที่ประกอบด้วย ringing หรือความกังวานนะครับหรือความเซอร์ราวของreverb delay สักนิดหนึ่งก็สามารถเอาไปทดแทนเสียงเป็นโนที่เป็นอินโทรของเพลงนี้ได้ครับแล้วช่วงตีคอร์ด
การตีคอร์ดอย่างเงี้ยก็ควรจะฝึกและนั่งคิดด้วยเพราะว่าเมื่อเครื่องดนตรีน้อยชิ้นสิ่งที่จะต้องเอาไปเติมเต็มก็คือลูกเล่นใน passing voice ในเรื่องของทางเดินเสียงโดมิแนนต์หรือเสียงทางเดินคอร์ดที่เป็นเสียงเบสซึ่งลักษณะการเล่นแบบนี้ในยุค60-70พวกวงชาโดว์อย่างพวก CCR อย่างพวกหลายวงนะอย่างเป็นพวกอย่างเซอร์ไววัลอย่างพวกยุคนู้นไหน60-70-80นะครับเขานิยมเล่นกีตาร์อย่างพวกบีจงบีจีนะหรือบิทเทิลนะนะซึ่งมันเป็นลิกและเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเทดดิชันอลก็คือเป็นเอาเรียกว่ายังไงเหมือนประเพณีวิธีการเล่นหรือแนวทางการเล่นในแบบดั้งเดิมที่เขาเล่นกันซึ่งมันจะไม่เหมือนกับลักษณะที่เราจะมาเห็นมือกีตาร์สมัยใหม่บางคนเกิดมาอยากจะเป็นเห็นเขาเล่นอู้อยากจะเป็นกีตาร์ฮีโร่เลยฮีโร่แล้วไงอ่ะไปไหนก็ไม่ได้ไปเล่นให้ใครดูก็ไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาไม่ได้ฮีโร่กับเรานะครับไม่ว่าเราจะเก่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวเก็บไปเก่งไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ในเมื่อเราต้องการที่จะไปเอาเงินจากคนอื่นไปหากินไปมีอาชีพไปเอาตัวเองให้สามารถอยู่ได้เล่นแล้วคนชอบใจได้เงินสิ่งรายละเอียดแบบนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักดนตรีที่อยากจะเป็นอยากจะทำอยากจะเล่นอยากจะพรีเซนต์ต้องกลับมานั่งมองกลับเข้าไปว่าเออยิริกยอนสันแล้วไงอ่ะนะครับหรือพอกิเบิร์ดแล้วไงเบชลิก้าแล้วไงนะครับนะอาร์ชดัมบี้แล้วยังไงนะโอ้โหเก่งๆทั้งนั้นเลยสติปไวแล้วไงมันไปไหนไม่ได้นะเราไม่ได้ผมไม่ได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีซึ่งผมก็เล่นมาหมดแล้วนะหลายเพลงมากถูกบ้างผิดบ้างแต่ผลสุดท้ายแล้วกลับว่าถ้าจะไปเอาเงินเขารายละเอียดในการเล่นดนตรีที่ทำให้ผู้คนชอบใจมันมีแนวทางของมัน